ครับมาดูเรื่องราวผลการจับสลากนะครับฟุตบอลช้าง FA ครับที่ต้องบอกว่าได้4ทีมที่เข้ามาถึงรอบรองก็คือราชบุรีเชียงรายนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ศรีสะเกษมี1ตัวแทนจากไทยลีก2นะครับก็คือศรีสะเกษเข้ามาถึงรอบนี้ผลการจับสลากเป็นไงก็ต้องบอกว่าทางด้านของราชบุรีผลจะพบกับสิงห์เชียงรายแล้วก็ศรีสะเกษนะครับจะเล่นดาร์บี้แมตช์อีสานกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแต่ว่าไม่ได้แข่งที่ศรีสะเกษนะใช่ครับมาแข่งสนามกลางนะครับคู่แรกในราชบุรีผลพบกับสิงห์เชียงรายจะแข่งขันที่สนามสุพัชราไสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับศรีสะเกษพบกับบุรีรัมย์เนี่ยจะแข่งขันที่บุญจินดานะครับทั้งสองคู่จะแข่งขันพร้อมกันนะครับในวันพุธที่26กันยายนแฟนฟุตบอลก็ลุ้นกันสำหรับฟุตบอลถ้วยรายการนี้ก็ต้องดูว่าปีนี้สิงห์เชียงรายจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่หรือแชมป์จะเป็นหน้าใหม่นะครับครับเดี๋ยวต้องลองดูเพราะว่าเชียงรายเองเข้ารอบรอง2ถ้วยบุรีรัมย์ก็2ถ้วยเหมือนกันนะครับน่าติดตามครับ